หลังจากนั้นก็ไปที่นี่นะครับไปที่ตัวของไฟล์นะครับไฟล์ที่ไฟล์ก็ไปที่ Open นะครับไปไฟล์ไปที่ Open แล้วครับแล้วท่านเข้าไปที่เวิร์กช็อปนะครับนะเวิร์กช็อปของเรานะครับนะครับเก็บเวิร์กช็อปไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับไปที่แฟมเวิร์กช็อปที่แฟมเวิร์กช็อปนะครับเข้าไปไฟล์ที่ชื่อว่า follow me นะครับนะ follow me ตัวนี้นะครับ follow me นะตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดแฟ้ม follow me ขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแฟ้ม follow me ได้ไหมครับเดี๋ยวตัวอีกทีนะนะครับตัวอีกทีนะครับท่านไปที่นี่นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วไปที่ open นะครับแล้วก็ไปที่เก็บแฟ้มสเกนอัพของเรานะครับเข้าไปที่เวิร์กช็อปนะครับที่เวิร์กช็อปนะครับให้เข้าต่อไปที่ไฟล์ชื่อว่า follow me นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปโอเคนะครับ follow me นะครับแปลว่าตามฉันมานะครับซึ่งก็จะมีอยู่ในโปรไฟล์ dialog ด้วยนะครับในโปรไฟล์ dialog ก็จะมี follow me นะคล้ายๆกันนะครับก็คือตามเส้นตามผิวนั่นเองวิ่งตามเส้นหรือวิ่งรอบผิวนะครับนะจริงๆวิ่งรอบผิวก็คือวิ่งตามเส้นนั่นเองเพราะว่าผิวจะอยู่โดดๆได้ไหมครับไม่มีเส้นไม่ได้นะเหมือนที่เราเรียนเมื่อวานนะครับโอเคนะครับเราก็ลองมาใช้งานกันนะครับ follow me นะนะครับดูตัวอย่างชิ้นงานแรกครับนะเดี๋ยวผมทำสเต็ปให้แล้วท่านลองคลิกตามเลยครับแล้วจะเข้าใจนะเดี๋ยวสังเกตผิวนี้ครับผิวด้านล่างเนี่ยเราจะวิ่งผิวด้านล่างรอบอาคารนะครับสเต็ปการใช้งานก็คือเราเนี่ยจะเลือกผิวหรือเส้นก่อนครับนะเลือกผิวนี้สังเกตครับก็เท่ากับเหมือนกับเลือกเส้นรอบมันไหมครับก็เหมือนเลือกเส้นรอบมันนั่นเองเส้นรอบผิวนะไม่ได้ต่างกันนะครับสเต็ปก็คือเราก็จะเลือกไปที่ตัวของผิวที่เราย้ายมันวิ่งรอบครับเลือกผิวนี้มีค่าเหมือนกับเลือกเส้นรอบผิวนะครับนะหลังจากนั้นคลิกไปที่คําสั่ง follow me ครับคลิกไปที่คําสั่ง follow me คําสั่งนี้นะครับ follow me นะนะครับอยู่ใต้อะไรครับ follow me อยู่ใต้พุทธภูนะครับแล้วก็ท่านก็มาคลิกที่นี่ครับนะกลับมาคลิกที่นี่เป็นสเต็ปที่3นะครับ1ก็คือคลิกที่ผิวด้านบนซึ่งมีผลเท่ากับเหมือนเราคลิกอะไรครับเหมือนเราเลือกเส้นรอบนั่นเองนะครับการคลิกผิวด้านบนเหมือนเราเลือกเส้นรอบนี้ครับนะไม่ได้ต่างกันนะครับนะมีผลเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาคลิกที่ follow me นะครับพอมาคลิกที่ follow me ครับหลังจากนั้นนะครับมาคลิกที่ผิวที่ท่านใจมันวิ่งลองครับอะไรเกิดขึ้นลองสังเกตด้วยเราคลิกเลือกผิวแล้วกดที่ follow me แล้วเรามาคลิกที่ผิวเล็กๆอันนี้ครับผิวจะวิ่งรอบไหมครับมันก็จะเกิดเป็นเหมือนอะไรครับทางเท้ารอบๆนั่นเองลองกับอันบนตรงนี้ด้วยครับอันข้างบนตรงนี้นะครับท่านคลิกเลือกที่ไหนครับคลิกเลือกที่ผิวด้านบนแล้วกด follow me แล้วมาคลิกผิวเล็กๆตรงนี้ครับผิวเล็กๆตรงนี้ลองดูครับที่เป็นติ่งเล็กๆมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนบัวครับนะวิ่งรอบตึกนะได้ไหมครับลองดูครับเราคลิกที่ไหนครับเราคลิกผมคลิกเลือกผิวด้านบนก่อนแล้วผมกด follow me ครับกดไปที่ follow me คลิกไปที่ follow me แล้วผมก็ไปคลิกที่ผิวนี้ครับนะปุ๊บมันก็จะวิ่งครับเมื่อกี้ผมสงสัยไม่ได้คลิกเลือกเอาใหม่คลิกเลือกผิวด้านบนครับกด follow me แล้วผมมาคลิกผิวเล็กๆตรงนี้ครับมันก็จะวิ่งรอบนะครับเป็นลักษณะเหมือนบัวนะทีนี้ผมอยากให้ท่านลองกับผิวนี้ด้วยครับผิวนี้ครับเราสังเกตเนี่ยผิวนี้ครับลองคลิกด้านบนคลิก follow me แล้วมาคลิกผิวนี้ครับอะไรเกิดขึ้นครับครับท่านลองครับคลิกด้านบนมาคลิกที่ follow meนะครับแล้วมาคลิกที่ผิวนี้ครับดูสิครับอะไรเกิดขึ้น
ได้เลยครับได้เลยครับคลิกอยู่บนนะครับแล้วก็คลิก follow me แล้วก็มาคลิกที่อยู่นี้มันวิ่งเข้าไปในอาคารไหมครับมันบากเข้าไปตัวอาคารนะท่านก็สามารถที่จะอะไรครับประยุกต์เช่นทำฐานหรือทำอะไรครับลักษณะของตัวของเสลียงบ้านอะไรเงี้ยนะทำฐานเจดีนะครับลองวาดเส้นเข้าไปสิครับข้างในเป็นผิวเข้าไปเป็นแบ่งผิวเข้าไปข้างในแบบนี้อ่ะผมลองวาดเข้าไปแบบนี้แล้วมันแบ่งผิวใช่ไหมครับตอนนี้ใช้ follow me วิ่งสิครับผมก็คลิกไปที่ไหนครับผมคลิกไปที่ตัวของผิวด้านบนก่อนนะครับคลิกผิวด้านบนก่อนนะนะครับเพื่อให้มันวิ่งนะครับคลิกผิวด้านบนนะคลิกที่นี่ครับแล้วมาคลิกที่ follow me แล้วก็มาคลิกที่ผิวที่ผมสร้างเมื่อกี้นะครับเป็นสเต็ปที่3นะครับคลิกผิวคลิก follow me แล้วมาคลิกที่นี่มันก็จะทำไมครับบากเข้าไปลองดูครับ follow me เอาทวนอีกรอบนะเพื่อนที่เพิ่งมานะไปที่ไฟล์นะครับ open นะเพื่อนที่มองมาไปที่ไฟล์ open นะครับแล้วไปที่ตัวของ workshop ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ที่ชื่อ follow me นะครับ follow me นะนะครับกดไม่ใช่มาเลื่อนมาอันที่2นี่ครับตัวอย่างที่2เมื่อกี้เราลองวิ่งตามผิวแล้วเดี๋ยวเราจะลองวิ่งตามเส้นครับท่านช่วยทิปเปิลคลิกครับที่เส้นด้านบนครับทิปเปิลคลิก1 2 3ทิปเปิลคลิกครับที่เส้นด้านบนเพื่อเลือกเส้นที่ต่อเนื่องกันแล้วกดไปที่ follow me ครับกดไปที่ follow me นะคลิกไปที่ follow me เลือกเส้นก่อนครับ1 2 3แล้วคลิกมาที่ follow me แล้วก็มาที่ผิวนี้ครับนะผิวก็จะวิ่งนะครับแนวเดียวกับเส้นที่เราเลือกนั่นเองทั้งที่ว่าเส้นกับผิวมันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับแต่ผิวมันก็วิ่งแนวของมันนะนะครับเส้นก็วิ่งแนวของมันนะผมต้องเซตกลับมาด้วยครับทำแล้วแล้วก็ทิปเปิลคลิกลบเส้นออกไปหน่อยทีนี้ผมอยากท่านลบเส้นนี้ทิ้งครับอยากรู้ว่าเดี๋ยวถ้าเราวิ่งรอบเส้นวิ่งตามเส้นเนี่ยมันจะหยุดแค่ไหนหยุดแค่เส้นหรือว่ามันทำไมครับมันเลยออกมานะเลือกเส้นครับแบบนี้นะครับแบบผมนะท่านหามุมแล้วก็เลือกคราวเดียวแบบผมนะครับเลือกครั้งเดียวแล้วกดไปที่ไหนครับ follow me แล้วมาคลิกที่ผิวใช่ไหมครับเส้นอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นถ้าเส้นโค้งนะครับมันทำได้ไหมครับท่านลองใช้คำสั่ง arc ที่เราเรียนรู้แล้วเมื่อวานนะครับ arc นะครับลองสร้างเส้นโค้งขึ้นมาแล้วผมลบของเก่าทิ้งนะแล้วมันจะวิ่งไงครับผมเลือกเส้นกดอะไรครับเลือกไม่หมดเมื่อกี้เลือกเพิ่มกด follow me แล้วผมคลิกที่ผิวได้ไหมครับเพราะนั้นเราไปประยุกต์กับเรื่องระบงระเบียงอะไรของท่านเองนะนะครับนั้นหลักๆผมก็สอนแนวคิดนะครับนะแล้วก็การประยุกต์นะเพราะว่าจากที่สอนมารุ่นแรกๆให้ลองขึ้นตัวอย่างครับมันเวลามันน้อยทำไม่ทันเอาแนวคิดไปแล้วก็ไปประยุกต์นะครับแต่ละคนอาชีพไม่เหมือนกันท่านก็ไปประยุกต์นะแต่ผมสอนให้เกือบครบทุกมิตินะนะครับนะก็คือไม่ว่าเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรสอนหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีหมดนะเอาภาพถ่ายดาวเทียมก็มาเอาแผนที่เข้ามาเอาแบบงานก่อสร้างเก่าๆเข้ามาแล้วเราสามารถเอามาใช้ต่อในสเก็ตอัพในเลเยอร์ได้ยังไงนะครับสอนได้หมดนะครับที่เหลือก็แล้วแต่ว่าใครมีอาชีพอะไรนะครับนะอาชีพที่ดีที่สุดนะครับเป็นพ่อค้าคนกลางนะถูกไหมนะไม่เสี่ยงใช่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากด้วยเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับดีกว่านั้นก็อะไรครับก็ไปดูเจ้าสัว CP แกทำอะไรเราก็ไปทำตามแกโอเคนะครับมาสอนท่านขึ้นโครงหลังคาปัญญาจริงๆผมมี extension ให้ท่านแล้วนะค่อยไปเรียนรู้นะครับ extension อยู่ในนี้นะเรื่อง
เครื่องโคลโครขอโทษเรื่องโครงหลังคาปัญญาแต่เดี๋ยวผมจะสอนขึ้นด้วยสกินอัพแบบง่ายๆนะครับ extension นี้นะครับมีเรื่องของเนี่ย 1,001 บิดตูนนะครับก็จะมีเรื่องของอะไรครับการสร้างโครงหลังคาโครงหลังคาแปลอะไรง่ายๆนะครับอันนี้เขาจะมีของฟรีของเสียตังค์ด้วยอันนี้ของฟรีของฟรีเขาก็ประมาณ 30-40% ของความสามารถเต็มนะครับส่วนของเสียตังค์ก็ประมาณ 100% นะแต่มาดูครับเราใช้สกินอัพง่ายๆได้ยังไงขึ้นโครงหลังคาปัญญาท่านดูรูปนี้ของผมครับเนี่ยผมกด V ให้ท่านเห็นด้วยเห็นไหมเหมือนหลังคาปัญญาไหมครับเนี่ยเหมือนไหมครับก็คือหลังคาปัญญานั่นเองวิธีการนะครับเราก็สร้างกล่องขึ้นมาแบบนี้ผมขอลบเส้นนี้ทิ้งก่อนสร้างกล่องขึ้นมาแบบนี้ครับตามขอบเขตที่เราจะขึ้นโครงล่างหลังคาปัญญานะครับพอผมสร้างกล่องขึ้นมานะครับผมก็หาด้านแคบครับหาด้านแคบมันมีด้านแคบด้านกว้างใช้สั่งลายครับลากจากอะไรครับมิดพอยต์ของด้านบนมาหาอะไรครับเอ็นพอยต์ด้านล่างแบบนี้นั่นเองแล้วเดี๋ยวให้ท่านใช้คำสั่ง follow me ครับใช้คำสั่ง follow me นะคลิกที่ข้างบนก่อนแล้วมาคลิกที่คำสั่ง follow me แล้วมาคลิกที่ผิวนี้ครับลองดูครับทำตามได้เลยแล้วผิวมันจะวิ่งหายไปกลายเป็นหลังคาปัญญาง่ายๆครับได้ไหมครับลองดูนะครับคลิกที่ผิวบนคลิกที่follow me แล้วคลิกผิวนี้ครับผิวมันจะวิ่งหายไปครับเหลือเป็นอะไรครับเหมือนหลังคาปัญญาไหมอันนี้ง่ายๆเลยนะไฟล์ยังเปิดหาไม่เจอเลยครับไฟล์ open นะผมแกล้งเนี่ยแกล้งบอกแล้วมาตรงเวลาไฟล์ open แล้วไปที่ไหนครับเวิร์กช็อปแล้วไปที่ไหน follow me นะครับนะโดยเพราะผมเนี่ยครับเป็นช่างอบต.เก่ามาก่อนทำงานรับใช้ช่างอบต.มาเป็น10ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี46รู้นิสัยกันดีทำไมเข้มงวดเป็นไงครับเลเทไหมอ่ะอย่าถามนะสมัยผมเป็นช่างอบต.เองนะครับก็ส่งไปหลบนู่นดูหนังอยู่นู่นเพราะนั้นนิสัยเร็วๆเราทำมาก่อนเราก็ไม่ใหญ่เพื่อนเราทำนะนั้นก็เลยต้องเข้มงวดกันหน่อยนะครับผมจัดอบรม100กว่าคนก็ไม่โดดสักคนนึงนะเราใครโดดก็เหมือนอะไรครับเหมือนเราออกจากราชการอ่ะได้ผลเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเจอไหม follow me พอเจอคลิกเข้ามาก็เปิดเป็นหน้านี้นะครับแล้วตอนนี้กำลังสอนท่านหลังคาปัญญานะที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับข้ามมาเลยมาตรงนี้เลยเห็นอันนี้ไหมครับอันนี้สมมติว่าเป็นตัวตึกนะแล้วเราจะสร้างโครงหลังคาปัญญาได้ยังไงแล้วถ้าท่านจินตนาการต่อไปพื้นที่ใหญ่ก้อนนี้คือพื้นที่อะไรครับเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่ใต้ท้องของจันทันไหมครับถูกไหมเพราะจันทันมันจะทาบอยู่กับคานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ก้อนนี้ครับก็พื้นที่ใต้ท้องของจันทันนั่นเองแล้วเราจะสร้างยังไงครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้ extension อะไรใช้แค่ความสามารถของสเกนับธรรมดานะครับท่านก็สร้างก้อนวัตถุขึ้นมาแบบนี้แหละครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับนะเป็นก้อนขึ้นมาแบบนี้แต่นี้อย่าเพิ่งไปกรุ๊ปนะข้างล่างรูปได้ครับแต่ข้างบนอย่าเพิ่งไปรูปมันเพราะเราจะให้อะไรครับวิ่ง follow me วิ่งนะทีนี้ท่านก็มาดูครับมุกเล็กเนี่ยเราไม่ไปทำงานกับมันแต่เราจะทำกับตัวใหญ่ครับหลังคาตัวใหญ่เอาด้านข้างหลังคาตัวใหญ่ก็ลากเส้นเหมือนเมื่อกี้ครับผมลากเส้นจากมิดพอยต์ด้านบนลงมาด้านล่างแล้วหลังจากนั้นท่านใช้คำสั่ง follow me สิครับใช้คำสั่ง follow meผมก็ใช้สั่ง follow me ครับคลิกที่ผิวบนคลิกที่ follow me แล้วมาคลิกที่ผิวนี้ครับคลิกที่ผิวบนคลิก follow me แล้วผมมาคลิกที่ผิวนี้นะครับลองครับอะไรเกิดขึ้นคลิกผิวบนคลิก follow me แล้วคลิกผิวนี้วิ่งไหมครับวิ่งแต่พอเราวิ่งปุ๊บมันมีส่วนเกินที่คล้ายๆกาเลของทางเหนือผิวนี้ท่านช่วยคลิกสิครับแล้วท่านจะเห็นว่าผิว2ผิวนี้มาซ้อนกันโดยที่ไม่ได้ตัดกันใช่ไหมครับทำไงให้มันตัดกันใครพอบอกไอเดียได้ไหมเบสิกสุดคือใช้สั่งลายครับลากเส้นให้มันทำไมครับตัดเสียเรียบร้อยแล้วลองคลิกครับทีนี้มันตัดหรือยังพอตัดแล้วใช้อะไรครับลบทิ้งเสียอย่างลบครับลบผิวส่วนเกินทิ้งเสียเท่านั้นเองอันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดนะแต่กรณีที่มันมีผิวซ้อนกันเยอะแต่ไม่ได้ตัดกันเรามานั่งลากเส้นตัดทีละเส้นไม่ได้ครับมันเสียเวลานั้นช่วยคอนเซ็ปต์ย้อนกลับไปหน่อยตอนนี้มันยังไม่ตัด
คอนโทรลเซตย้อนกลับไปหน่อยครับตอนนี้มันยังไม่ตัดหรือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยก็ได้นะครับคลิกกด follow me คลิกผิวนะครับและผมจะสอนท่านให้ตัดมันกรณีเราใช้อะไรครับเรามีอะไรครับเรามีชิ้นงานเยอะๆที่ต้องตัดกันนะครับเสียเวลาไปลากไม่ได้เสียเวลาให้ท่านที่เป็นคลิกเลือกไว้ครับหรือลากรอบแบบนี้ก็ได้นะครับแบบไหนก็ได้แล้วแต่ท่านนะเลือกวัตถุนี้ไว้ครับนั้นเดี๋ยวตรงไหนตัดกันมันจะทำไมครับเราจะสั่งให้มันตัดกันเลือกวัตถุคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วมองหา intersect face เลือก width selection หรือ width model ก็ได้แล้วแต่ท่านแต่ไม่ต้อง width model ครับ model คือมันตัดทั้งโมเดลแต่ตอนนี้เราเลือกไว้แล้วเราเลยเลือก width อะไรครับ selection แต่อย่าลืมว่าเลือกไปที่ intersect face intersect แปลว่าตัดกันนั่นเองใช่ไหมครับเอาผิวมาตัดกันแล้วคลิกปึ๊บเรียบร้อยมันก็จะทำไมครับที่มันซ้อนกันมันก็ตัดกันเราก็ลบส่วนเกินทิ้งได้ดังนั้นท่านก็สามารถประยุกต์ใช้ follow me นะครับสร้างโครงหลังคาปัญญาแบบง่ายๆได้อันนี้ตำแหน่งดั้งรู้ไหมครับทีนี้รู้ไหมก่อนนี้ไงครับตำแหน่งดั้งกับมุมนี้นะครับถูกไหมตำแหน่งอกไก่แล้วครับแนวไหนอกไก่ก็แนวบนใช่ไหมครับกับแนวนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวของตะเข้ใช่ไหมครับตะเข้รางอันนี้ก็แนวตะเข้สันนะครับนะโอเคนะครับมาตรงนี้บ้าง follow me ก็สามารถสั่งให้อะไรครับหน้าตัดวิ่งตามเส้นได้สมมุติท่านจะวิ่งท่อนะครับทีนี้ครับมาถ้าอันนี้เราทำไงครับถ้าจะทำ follow me ที่เป็นคลิกครับที่เส้น1 2 3เลือกเส้นทั้งหมดก่อน ที่เป็นคลิกที่เส้นครับ1 2 3เลือกเส้นทั้งหมดก่อนแล้วท่านลองกด follow me สิครับก่อนกด follow me ช่วย copy มาหน่อยครับเลือก1 2 3แล้ว copy มาสักอันสิครับ1 2 3เลือกแล้วกด Ctrl C กด Ctrl V ครับเลือกมาทิ้งข้างๆหน่อยเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่าเวลาเราจะทำท่อหรือทำอะไรก็ตามนะครับเราอย่าทำแบบนี้นะครับเพราะแบบนี้เราไปใช้งานไม่ได้เอาไปวัดความยาวไม่ได้ท่านดูนะครับสังเกตก่อนว่า1 2 3แล้วผมเนี่ยครับจะเปิดอินโฟมาผมจะเปิดอินโฟมานะครับ1 2 3ผมคลิกไปที่อินโฟตอนนี้เส้นทั้งหมดยาวเท่าไหร่ครับสังเกตไว้15เท่าไหร่ครับ 15.69 นะจำไว้นะ 15.69 นะครับโอเคนะ 15.69 ครับเราลองคลิก1 2 3แล้วคลิกไปที่ follow me ครับคลิกไปที่ follow me คลิก1 2 3เลือกเส้นทั้งหมดแล้วคลิกไปที่ follow me แล้วมาคลิกที่ผิวนี้ครับให้มันวิ่งไปตามเส้นครับมาลองดูครับผมเลือก1 2 3คลิกที่ follow me แล้วผมคลิกที่ผิวเล็กๆปึ๊บมันวิ่งตามไหมครับวิ่งเรียบร้อยท่านทิปเปิลคลิกที่ท่อสิครับเพราะว่าท่อที่สร้างโดย follow me มันยังเป็นผิวกับเส้นเราอยากทำให้มันเป็นโซลิดทำไงครับ1 2 3คลิกขวาเมคอะไรครับกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นะเมคกรุ๊ปพอผมเมคกรุ๊ปตอนนี้ท่านคิดว่าท่อนี้ยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยคิดว่ายาวเท่าไหร่ครับผมขอเปิดขึ้นมานะครับไม่บอกอันนี้ไม่บอกต้องเปิดคิวขึ้นมาครับอ่านด้วยคิวท่อนี้ยาวเท่าไหร่ครับเราสังเกตเมื่อกี้15ตอนนี้ยาวเท่าไหร่ครับ8.39 8.39 ใช้ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าสกินอัพธรรมดาอย่าเอาไปสร้างอะไรครับอย่าเอาไปสร้างท่ออย่าเอาไปสร้างอะไรที่ท่านวัดความยาวมันอ่านไม่ได้ครับมันจะอ่านชิ้นงานนี้เป็นกล่องครับเพราะนั้นเมื่อมันอ่านเป็นกล่องมันอ่านยังไงครับเนี่ยตอบผมได้ไหมมันงอนแบบนี้ครับด้านไหนยาวที่สุดครับสำหรับมันเนี่ยความสูงนั่นเองถูกต้องไหมครับมันเลยอ่านได้แค่8เท่าไหร่ครับ 8.39 แล้วเราไม่ทำแบบนี้ครับเราไม่ทำแบบนี้นะครับงั้นถ้าเราจะทำจริงๆก็คือเราจะใช้อะไรครับแทน profile builder เข้าใจไหมครับเราจะใช้ profile builder แทนนะนะครับโอเคนะครับผมทำให้ดูนะครับนะท่านไม่ต้องทำตามสมมติว่าผมมีหน้าตัดผมก็ตัวเซตกับขอย้อนกลับมาแล้วกันครับอันเนี้ยผมขอย้อนมาหน่อยตอนนี้ยังไม่สร้างผมทิปเปิลคลิกครับเลือกหน้าตัดนี้นะครับอันนี้ขอประหยัดเวลานะท่านไม่ต้องทำตามนะครับดูนะนะครับเรียบร้อยครับผมได้แล้วทีนี้ผมมาสร้างตามเส้นนี้ครับทำไงครับ1 2 3แล้วผมสร้างตามแต่ปรากฏว่าท่านสังเกตนะอะไรเกิดขึ้นนะ
สังเกตก่อนครับอะไรเกิดขึ้นผมสร้างตามท่อมันทำไมครับผมบอกแล้วว่ามันมีบั๊กอยู่นิดหนึ่งมันเพี้ยนเพราะนั้นจำได้ไหมเมื่อวานผมได้เตรียมอะไรท่านครับเวลครับไปเชื่อมครับไปที่ extension กดเวลเชื่อมมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เชื่อมเส้นหมดแล้วครับทั้งหมดแล้วแล้วผมกดอะไรครับ follow me ท่อก็วิ่งตามแล้วพอวิ่งตามผมคลิกเปิดคิวไหมท่านเห็นก่อนท่านคิดว่ามันยาวเท่าไหร่8กว่าหรือ15กว่าครับเห็นไหมมันได้15กว่าเท่ากับความยาวของอะไรครับของเส้นนั่นเองแสดงว่าถ้าเราสร้างด้วยโปรไฟล์ builder เป็นโปรไฟล์ member เนี่ยจะอ่านค่าได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างท่อด้วยอะไรครับสกินอัพธรรมดานะครับนะถ้าท่านสังเกตเป้าหมายผมทุกอย่างต้องถอดแบบได้คิดราคาได้พอถอดแบบได้คิดราคาได้ไหมครับถอดนะแบบได้อ่านความยาวได้จบแล้วครับนะเพราะฉะนั้นบางอย่างนะครับท่านต้องทำใจนะว่าบางอย่างมันเร็วแต่บางอย่างยอมเสียเวลาอีกสักนิดหนึ่งแต่มันถอดแบบได้นะอย่าเน้นเร็วอย่างเดียวนะครับเน้นเร็วไปแล้วไปถอดแบบไม่ได้มีประโยชน์ไหมไม่มีนะนะครับนะอย่าไปเน้นเร็วอย่างเดียวอันนี้มันเร็วอยู่แล้วครับแต่อย่าไปเน้นมากจนคือบางคนเนี่ยครับบ้า extension ไปขวนขวายหามานะครับค่ายจีนมั่งค่ายเวียดนามมั่งค่ายรัสเซียมั่งเพื่อให้มันเร็วที่สุดในโลกมึงจะไปไหนอะครับนึกออกไหมนะคิดซะว่าเวลาที่เสียไปเหมือนกับเรากระพริบตาเนี่ยก็ได้แล้วนะไม่ต้องเร็วที่สุดในโลกนะครับเอาแค่ว่าเร็วแล้วก็มีเวลานอนพอแล้วนะโอเคนะครับมาต่อด้านหลังหน่อยครับด้านหลังขออนุญาตสอดแทรกด้วยอันนี้หน่อยนะครับเรายังไม่ได้สอนด้านนะของใครที่ทำไมครับมันอยู่ขวามือนะเมื่อวานไม่ได้สอนขอโทษด้วยถ้าท่านนะครับจิ้มไปที่ปุ่มนี้เห็นปุ่มนี้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับไอ้หมุนนะครับลองจิ้มดูครับมันจะส้นหายไปไหมหายไปไหมครับหายแถบติดอยู่กับด้านขวานะถ้าเราเมาส์ก็อย่าเมาส์ไปชิดขวามือบอยมาดูพี่กันหน่อยนี่เห็นบอกไม่มีอยู่เนี่ยด้านหน้าถ้าเราเมาส์ไปชิดขวามือมันก็จะออกมาแล้วถ้าเราไปทำไมครับไปคลิกซ้ำที่หมุนมันก็จะทำไมครับค้างไหมมันเหมือนปักหมุดกับไม่ปักหมุดนั่นเองนะครับปักหมุดกับไม่ปักหมุดทีนี้ท่านดูครับเอาเมาส์วางที่แถบด้านบนมันลากออกมาได้อยากให้กลับไปตำแหน่งเดิมลากกลับไปวางตรงนี้ครับดูเมาส์ผมลากกลับไปตรงนี้ครับกลางๆที่ด้านมุมขวามันจะวางได้นะนะเปลือกของใครหมุดอยากจะซ่อนอยากจะซ่อนก็ไปกดที่ไหนครับอยากซ่อนเห็นหมุดไหมครับอยากซ่อนก็ไปคลิกที่หมุดมันนะครับโอเคนะขออนุญาตแทรกให้ต่อไปครับช่วยซูมมาตรงนี้หน่อยที่วงกบช่วยซูมมาที่วงกบหน่อยครับที่วงกบครับเวลาท่านจะสร้างวงกบนะครับถ้าท่านอยากให้มันวัดความยาวของไม้วงกบได้ด้วยท่านต้องสร้างด้วยอะไรครับตอบผมหน่อย SketchUp ธรรมดาหรือ Follow Me หรือ Profile Member อยากให้มันวัดความยาวไม้วงกบได้ด้วยต้องเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับเข้าใจไหมครับต้องเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์งั้นตัวอย่างนี้ที่ผมยกมาเป็นเรื่องของ Follow Me เวลาท่านสร้างโดย Follow Me ก็เลือกเส้นครับลองเลือกทำตามได้เลยครับท่านลองเลือกเส้นพอเลือกเส้นกดอะไรครับเพื่อจะสร้างวงกบ Follow Me ใช่ไหมเลือกไปที่ Follow Me แล้วก็มาคลิกปุ่มนี้ครับมันก็จะสร้างไม้วงกบแต่อันนี้ครับต้องเสียเวลามาเมคกรุ๊ปแล้วที่สำคัญวัดความยาวไม้ได้ไหมครับไม่ได้มาลองสร้างกันแบบมืออาชีพสิครับมาตัวแซ่บกลับไปครับช่วยสร้างผิวให้ผมหน่อยครับ1 × 2 1 × 2อยู่ใกล้ๆอันนี้เลยครับสร้างง่ายๆครับสร้างขึ้นไปนะนะสร้างขึ้นมาสร้างผิวขึ้นมาครับนะแล้วสร้างผิวขนาด1 × 2ครับผมขอซูมเข้าไปหน่อยอ่ะผมใช้คำสั่ง R ครับวงกบสร้างสี่เหลี่ยมครับแล้วผมแก้ระยะเป็น1.5อะไรครับ1.2นะ1.2กด enter ผมก็จะได้เลยครับสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับวงกบโดยประมาณนะคร่าวๆนะครับลองง่ายๆพอสร้างได้แล้วช่วยลบเส้นด้านล่างมาหน่อยครับเพื่อให้มันเหมือนกับอะไรครับแนวของวงกบนอนอยู่นะครับตัวอีกรอบนะครับนะครับสร้างผิวขึ้นมานะครับผิวสี่เหลี่ยมนะครับสร้างขึ้นมาท่านจำได้ไหมครับคือวัตถุประสงค์ผมเนี่ยผมอยากจะให้ท่านลองสร้างวงกบด้วยโปรไฟล์
บิลเดอร์นะครับเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เพื่อจะอ่านความยาวไม้วงกบได้แต่ตอนนี้มันตั้งอยู่อยากสร้างใหม่แน่นอนครับอ้าวใช้คำสั่ง R ครับสร้างขึ้นมาแล้วก็แก้ระยะเท่าไหร่ครับ1ก็มาอะไรครับ1ก็มา2ให้มันนอนอยู่นะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับใช้ยางลบครับผมใช้ยางลบลบด้านล่างทิ้งให้เป็นแนววงกบได้ไหมครับตอนนี้ได้นะพอได้ครับเรามาลองสร้างวงกบแล้วสร้างมันแยกชิ้นได้ด้วยชิ้นด้านข้างชิ้นด้านข้างชิ้นด้านบนนะครับได้ไหมเพื่อมาอ่านความยาวได้มาครับเปิดโปรไฟล์ได้เราขึ้นมาเปิดโปรไฟล์ได้เราขึ้นมาครับเตรียมไว้แล้วซูมไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมเรามีหน้าไม้วงกบรออยู่แล้วเอามาวางครับค่อยๆซูมเข้าไปมีวงกบอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกไหมซูมเข้าไปครับพอซูมเข้าไปทำไงกับผิวนี้ครับตอบผมหน่อยลากจากซ้ายมาขวาครอบหรือดับเบิ้ลคลิกก็ได้ดับเบิ้ลคลิกนะถ้าทิปเบิ้ลคลิกเป็นไงครับทิปเบิ้ลคลิกได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้มันเกินใช่ไหมมันเอาแค่ดับเบิ้ลคลิกครับเวลาซูมเอาเมาส์วางนะครับแล้วก็ซูมเข้ามาซูมด้วยลูกล้อกลางนะลากครอบครับแล้วกดอะไรครับที่ตรงนี้กดอะไรปุ่มไหนปุ่มบวกนะ new profile นะครับนะปุ่มบวก new profile ปุ๊บตั้งชื่อเลยก็ได้หรือค่อยตั้งทีหลังก็ได้กดโอเคอยากตั้งเลยมากดที่ไหนที่ไหนครับอยากตั้งทีหลังมากดที่นี่ครับแล้วตั้งชื่อวงกบสมมุตินะตอนนี้ตรงนี้สำคัญแล้วครับตรงนี้สำคัญแล้วจุดสีแดงควรอยู่ตรงไหนครับสมมุติเราจะจุดสีแดงอยู่มุมตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่ผมมาร์ควางเมาส์นะครับนั้นเราจะเลื่อนมันเป็นอะไรครับลองพิจารณาสิครับเป็นอะไรครับจุดสีแดงจะย้ายมันท็อปอะไรครับท็อปเล็บท็อปเล็บท็อปเล็บเราจะให้อะไรครับไอ้ข้างในเนี่ยครับมันบากอยู่ได้ไหมครับมาทีนี้มาลองสร้างวงกบกันสินะครับของจริงเวลาทำงานจริงก็ต้องใส่อะไรมันด้วยครับเลย่งเลเยอร์อะไรมันนะอยากใส่ลายไม้ก็ใส่ที่แมทเทียลนะครับโอเคนะมาก่อนครับลองสร้างตอนนี้เรามีแล้ววงกบเลือกเส้นครับเลือกเส้นแล้วกดบิ้วลองพาร์ทเลยครับกดบิ้วลองพาร์ทก่อนเรามั่วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับแต่งมันกดบิ้วลองพาร์ทครับปึ๊บได้ไหมครับตำแหน่งวงกบกับตำแหน่งเส้นเส้นอยู่ไหนครับเนี่ยเส้นไม่เจอเดี๋ยวผมขออะไรครับขอใช้ตลับเมตรมาร์กเส้นไว้หน่อยว่าเส้นอยู่ไหนนะเพราะไม่งั้นมันจะหาไม่เจอวิธีการมาร์กเส้นด้วยตลับเมตรนะครับให้ท่านเส้นปลาครับให้ท่านคลิกที่เส้นขยับออกไปแล้วขยับกลับมาครับมันจะมีเส้นปลาเกิดขึ้นนี่ผมสร้างเส้นปลาไว้ก่อนนะทีนี้ผมเลือกเส้นครับกดอะไรครับกดโลมีดูครับตอนนี้มันอยู่ที่ไหนครับก็พอได้นะก็ถือว่าถูกตำแหน่งนะครับแต่ว่ามันหันด้านผิดทิศผิดด้านอยู่ใช่ไหมครับถูกไหมนะครับถ้าท่านอยากลองหมุนก็ใส่อะไรครับสมมติว่าผมใส่180ดูสิได้ไหมครับใส่180สมมติอยากมันขึ้นด้านบนนะครับใส่180นะผมคลิกลบทิ้งแล้วผมลองใหม่เลือกเส้นใหม่ครับผมใส่ตรงนี้นะครับองศาเป็น180นะเพราะผมอยากให้มันแงนขึ้นนะครับแล้วผมกดอะไรครับบิ้วลองพาร์ทได้ไหมครับผิดด้านผิดด้านใช่ไหมครับต้องทำอะไรอีกทีครับพอเดาออกไหมครับต้องทำไงครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอเดาออกไหมทำไงใช้มิลเลอร์อีกทีนะครับได้ไหมรอบนี้ได้แน่นอนนะครับผมคลิกลบทิ้งก่อนนะมันมีอยู่แค่นี้แหละครับทำก็ปรับมันครับไม่ต้องกังวลนะปึ๊บกดเรียบร้อยได้ตรงวัตถุประสงค์เราแล้วสมมติว่าตรงแล้วทีนี้ครับท่านสังเกตตอนนี้ไม้มันมาเป็นชิ้นเดียวกันไหมครับชิ้นเดียวไหมของท่านอยากแยกชิ้นเป็น3ชิ้นทำยังไงครับตอบผมหน่อยลบทิ้งก่อนไปที่ไหนครับที่จังชันเห็นมิสเตอร์จอยไหมครับคลิกไปเลยนะครับคลิกเลือกมิสเตอร์จอยมันจะไปตัดที่มุมเป็นมุม45องศาพอดีครับเราก็เลือกเส้นครับทีนี้แล้วผมเลือกเป็น follow me เรียบร้อยครับตอนนี้ท่านลองซูมเข้าไปดูตอนนี้ครับวงกบถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยยังครับเนี่ยแยกชิ้นเรียบร้อยไหม
แขนสั่งมูฟยกมันออกไปหน่อยเรียบร้อยไหมครับได้ไหมครับทีนี้เวลาเราทำของพวกนี้ทำเสร็จแล้วเมคเป็นคอมโพเนนต์ไว้ครับเก็บไว้เป็นคอมโพเนนต์เป็นชุดประตูนะครับวงกบก็อาจจะรูปไว้รอบนึงก่อนนะครับหรือรูปเป็นเมคเป็นคอมโพเนนต์ก็ได้นะครับแล้วก็รวมกันเป็นชุดใหญ่ท่านจะสังเกตว่าพอเราถอดแบบนี้เนี่ยครับเราได้ความยาวไม้ไหมครับเนี่ยได้ความยาวไม้แยกชิ้นไหมครับได้นะมันทําได้นะครับอยากทํางานแบบละเอียดแบบนี้อย่าไปกลัวนะครับว่าเฮ้ยมันเสียเวลามันเสียครั้งแรกนะครับนะครั้งต่อไปท่านก็เก็บไว้ใครขยันนะครับเก็บอย่าเก็บอย่างเดียวขายเพื่อนด้วยนะครับนะช่างเชื่อผมแม่ครับช่างส่วนใหญ่ที่ไม่รวยเพราะว่าเราเป็นเขาเรียกนักปฏิบัตินักวิชาการนะเราไม่คิดแบบพ่อค้าใครคิดลองคิดแบบพ่อค้านะครับปกติเราเข้า Facebook ทำอะไรครับส่องนมชาวบ้านลองเข้า Facebook แล้วขายของมั่งนี่ครับนะเอาแบบบ้านที่เขียนมาแต่โบราณแล้วเป็นลิขสิทธิ์ของท่านมาประกาศขายนะถ้าเดือนหนึ่งขายไม่ได้นี่มาเตะตูดผมเลย อย่าขายแพงนะขายซ้ำอ่ะโอเคนะพอเข้าใจนะมาที่ท่อบ้างครับท่อทำได้ไหมท่อเราก็ทำไมครับสร้างวงกลมลักษณะแบบนี้ครับสร้างวงกลมลักษณะแบบนี้ทีนี้ท่านจะสร้างวงกลมให้มันแนวตั้งยังไงครับลองกด C สิครับกด C ผมจะสอนสร้างวงกลมแบบแนวตั้งกด C ครับขึ้นมาคลิกไปที่วงกลมแล้วพอท่านวางเมาส์บนพื้นมันเป็นสีอะไรครับที่ปลายวงกลมสีอะไรครับน้ำเงินใช่ไหมลองกดลูกศรที่ซ้ายสิครับมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวไหมแล้วคลิกลงไปแล้วก็ขยับขึ้นมาสิครับเห็นไหมลองคลิกใหม่ๆไอ้ขอโทษครับหลังจากนั้นลองกดลูกศรชี้ขวาคลิกครับแล้วขยับเป็นรัศมีมันสิครับเห็นไหมครับท่านสามารถสร้างวงกลมซึ่งไม่จําเป็นต้องวางอยู่ที่พื้นได้ไหมครับนะลูกศรชี้ซ้ายชี้ขวาใช้เป็นประโยชน์นะครับเป็นการล็อกแกนนั่นเองทวนอีกรอบนึงครับกด C หรือกดไปที่วงกลมแล้วเราอยากให้มันสร้างแนวไหนนะครับสร้างผิวแนวไหนนะครับตั้งฉากกับแกนอะไรนะครับท่านทำไมครับกดลูกศรชี้บังคับมันกดลูกศรชี้ขวาครับเพื่อบังคับให้มันทำไมครับสร้างวงกลมตั้งฉากกับแกน x นั่นเองนะครับได้นะครับนี่สอนสร้างวงกลมไปด้วยแล้วก็ให้ท่านเห็นภาพด้วยนะเผื่อท่านอยากสร้างวงกลมนะครับโอเคนะครับพอแล้ว follow me มาตรงนี้หน่อยพีระมิดนะบอกคนอียิปต์เก่งสร้างพีระมิดนะเราก็สร้างได้แป๊บเดียวทวนสิครับครั้งสุดท้ายพีระมิดทำไงครับคลิกอะไรก่อนด้านบนก่อนแล้วกดอะไรครับกดลงมีแล้วมาคลิกผิวนี้ใช่ไหมครับปุ๊บเรียบร้อยได้พีระมิดแล้วถามต่อไปอีกสักคำสิครับว่าพีระมิดนี้ทำไงให้คิดปริมาตรได้ทำไงครับเป็นผิวกับเป็นเส้นอย่างนี้คลิกปริมาตรเช็คปริมาตรได้ไหมครับไม่ได้จำหลักสำคัญไว้นะครับงั้นต้องเมคเป็นอะไรครับเมคกรุ๊ปสิครับเอาคลิกครับ1 2 3แล้วกดตัว G ก็ได้ครับเมคคอมโพเนนต์หรือคลิกขวาเมคกรุ๊ปก็ได้คลิกขวาครับเมคกรุ๊ปพอเราเมคกรุ๊ปครับมันจะสามารถอ่านปริมาตรได้ทันทีลองเปิดคิวขึ้นมาครับเปิดตัวคิวหรือควอนติไฟเออร์ขึ้นมาผมย่อด้วยคิวแล้วกันนะครับเวลาเราพูดถึงควอนติไฟเออร์นะตัวนี้ครับตัวที่เมาส์วางอยู่นะครับเปิดควอนติไฟเออร์ขึ้นมาครับแล้วคลิกที่พีระมิดสิครับได้ปริมาตรทันทีไหมครับเท่าไหร่พันเท่าไหร่ครับ16,000ใช่ไหม16,000นะครับไม่ใช่16,000พูดผิดทีนี้ถ้าผมอยากทราบนะครับว่าถ้าเราจะทาสีพีระมิดนี้สี่ด้านพื้นที่ผิวเท่าไหร่ครับทำไงครับท่านก็ต้องนึกถึงว่าเราเมคกรุ๊ปแล้วแต่ถ้าเราอยากทำงานกับผิวก็ต้องเข้ากลับไปที่ไหนครับในกรุ๊ปวิธีเข้าไปในกรุ๊ปทำยังไงครับตอบผมหน่อยดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในกรุ๊ปครับเพื่อทำงานกับผิวกับเส้นนี่ถ้าอยากรู้ผิวพื้นที่ผิวท่านก็เพียงแค่คลิกครับมันอ่านผิวให้ทันทีว่าด้านเดียวเท่าไหร่721ตารางเมตรใช่ไหมครับเราจำเป็นไหมครับต้องไปคูณ4เอง
ไม่ต้องกดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วเลือกผิวเพิ่มค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตามผิวที่เราทำไมครับเลือกแสดงว่าตอนนี้ท่านสามารถรู้พื้นที่ทาสีได้ไหมครับว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องเทสีเข้าไปก็ได้ได้ไหมครับ 2,800 ตารางเมตรนั่นเอง 2,884 ตารางเมตรนั้นผมบอกท่านได้นะครับว่าไอ้โปรแกรมกระจอกกระจอกนี่แหละครับนะช่วยงานท่านได้เยอะมากนะประยุกต์ได้เกือบทุกมิตินะข้อดีของสเกนอัพนะครับคืออะไรครับสเกนอัพยอมให้คนเนี่ยครับที่เก่งๆสามารถพัฒนาextension เนี่ยครับมาขายได้เพราะฉะนั้นท่านคิดว่าเมื่อคนก็มีความสุขกับทํา extension มาขายมันหลากหลายมั้ยครับทีนี้หลากหลายนะมันเหมือนกับ Android อ่ะครับนะทําไม Android Windows ถึงมันถึงถูก Android แซงทําไม Apple มันถูก Android แซงเพราะมันยอมให้คนอื่นมาพัฒนาขายได้นะครับนะโอเคนะครับมาต่อเราต่ออ่ะอันนี้คือ follow me